สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่4พฤษภาคมนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาก็เมื่อวานเนี่ยราคายังปิดบวกอยู่นะแต่ว่าเป็นการปิดบวกในสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนจบแท่งของเมื่อวานเนี่ยมันมีในลักษณะของแรงเทขายเข้ามาจากตัวบริเวณโซนแนวต้านนะก็มีการกดราคาลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เตือนกันไว้ว่าให้ระวังนะเพราะว่าราคามันเข้าไปอยู่ที่โซนแนวต้านเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกแรงขายกลับเข้ามากดราคาลงมาได้ตลอดนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยราคานะครับมันก็มีการปรับตัวลงมานะครับในช่วงเช้าวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นการปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณยังอยู่ในลักษณะยังอยู่ในโซนแนวรับในระยะสั้นอยู่นะครับที่ประมาณ56,400นะครับถึง55,300โดยเฉลี่ยนะครับโดยประมาณผมตีกลมๆนะจริงๆมัน55,350อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ผมตีกลมไปแล้วก็ตอนนี้มีลักษณะของมีโอกาสที่จะเบรกได้อยู่นะเพราะว่าเรายังไม่เห็นในลักษณะของการฟอร์มตัวและตอนนี้คือเป็นการลงมาปรับฐานแล้วก็ในระยะสั้นยังไม่เห็นสัญญาณในการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับให้ระวังการหลุดแนวรับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับกรณีหลุดแนวรับตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบตัวแนวรับในโซนแนวรับของภาพรวมระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ53,270ถึงประมาณ54,000นะครับซึ่งผมมองว่าโอเคนะครับถ้าหลุดแนวรับในระยะสั้นมาก็ถือว่าเป็นการเสีย potential ในฝั่งแรงซื้อของภาพรวมในระยะสั้นไปนะครับถือว่าขึ้นไปเทสแนวต้านแล้วก็ยังสู้ในส่วนของโมเมนตัมฝั่งแรงขายที่รออยู่ด้านบนไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยถูกกดลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันจะลงไปสะสมแรงไปย่ำไปปรับฐานกันอยู่ที่ประมาณ53,270ถึงประมาณ54,000อีกครั้งนึงก็ยังไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่าขอแค่ไม่หลุดไปต่ำกว่า54,000ก็พอนะครับจะได้ถือว่าเป็นการย่ำฐานกันอีกรอบแล้วสะสมแรงมันก็จะมีโอกาสที่จะกลับไปใหม่ได้แต่ถ้าลงไปต่ำกว่า54,000อีกรอบอันเนี้ยคือส่งไม่ดีแล้วนะครับมุมมองในอัพไซด์อาจจะต้องตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปต่อได้นะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องเริ่มเฝ้าระวังกันแล้วนะครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะกลางนะครับผมนี่ขยับไปดูภาพทำเฟรมเดย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่หลุดตัว54,000อาจจะไม่ค่อยดีก็ตรงที่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ราคาขึ้นมาทำออลไทม์ไฮถูกไหมครับแล้วการย่อลงมาตรงนี้มันเป็นลักษณะของการเบรกโลก่อนหน้านะครับกระทั่งโลนี้นะครับก็มีการเบรกออกไปใช่ไหมตรงนี้ก็ลงมาทำจุดแรกเนี่ยคือลงมาทำโลว์โลแหละทีนี้ในลักษณะของการที่มันจะโดนรีเจคจากตัวแนวต้านลงมาเนี่ยนะครับถ้ายังย่ำๆอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแต่โดนรีเจคลงมาตรงนี้กลายเป็นทำโลเวอร์ไฮถือว่าทรงแบบก็มีมุมมองไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วแต่มันยังมีตัวแนวรับมาเขาเรียกว่ามายื้อไว้อยู่นะครับมายื้อมุมมองในฝั่งบวกไว้อยู่นะครับซึ่งถ้ามันรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะก็จะเป็นอาจจะเป็นในลักษณะของไซด์เวย์เพื่อรอเทสแนวต้านนะครับลุ้นเบรกนะครับแต่ถ้ามันโดนทุบลงมาหลุดตรงนี้แล้วหลุดพืชลงมาตรงนี้อีกนะครับมาที่โลเดิมแล้วเอาไม่อยู่เงี้ยตึกเนี่ยเบรกปุ๊บกลายเป็นครบสูตรเลยนะครับเด้งทำโลไฮลงมาเบรกโลต่อนะครับทีนี้ระยะสั้นถึงระยะกลางจะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงนะครับแต่ระยะยาวในภาพใหญ่ทำเฟรมวีก็จะเป็นการคอลเลกชันนะครับที่ตัวโซนแนวรับตรงนี้ประมาณ44,100ถึง39,700นะครับประมาณนี้นะครับก็โดยรวมตอนนี้เป็นเรื่องของการรีเจคจากตัวโซนแนวต้านนะครับที่ประมาณ58,000ถึง61,600อยู่นะครับหลังจากที่มันขึ้นไปเทสได้ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตอนลงมาตอนนี้นะครับก็จะมีแนวรับอยู่ในระยะสั้นนะซึ่งราคายังมีโอกาสที่จะเบรกแนวรับตรงนี้ไปได้อยู่นะที่ประมาณ56,400ถึง55,300เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามันจะยืนตรงนี้ได้นะมันจะต้องมีเริ่มมันต้องมีแท่งที่กลับขึ้นมาปิดบวกนะครับภายในเหนือโซนแนวรับตรงนี้นะก็จะได้มองว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะแต่ถ้ามันเริ่มทยอยปิดหลุดลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะลงไปแนวรับด้านล่างนะครับซึ่งเป็นแนวรับในระยะกลางนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าราคาไปเทสแนวต้านประมาณ2ครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับมีโอกาสที่
มันอาจจะเสียทรงหรือเปลี่ยนแนวโน้มก็ได้นะครับช่วงนี้ก็ระวังไว้นิดนึงแต่ถ้ายังไงผมให้เต็มที่นะในภาพรวมระยะกลางขอไม่หลุด 5,400 อันเนี้ยยังไงก็น่าจะมีโอกาสสะสมแรงกลับขึ้นไปใหม่ได้แต่ถ้าหลุดปุ๊บอันเนี้ยมุมมองโมเมนตัมเนี่ยอาจจะย้ายไปในฝั่งแบริทมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นการคอลเลคชันในภาพใหญ่อีกรอบนึงทีเนี้ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนทรงมันจะเริ่มเสียตั้งแต่ในระยะสั้นและเปลี่ยนเป็นขาลงในระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาลงในระยะกลางนะครับคอลเลกชันในภาพใหญ่ถ้าปรับฐานไม่ได้ก็เป็นขาลงในระยะยาวก็ทีนี้เปลี่ยนแนวโน้ม3ไทม์เฟรมก็คือจบเลยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันนี้นะครับยังไงก็พยายามเซฟความเสี่ยงนะแล้วก็หัดป้องกันกำไรกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ถือรันกันมานานนะครับก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยนะครับผมแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ